และที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่พรรคของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งอดีตหัวหน้าพรรคที่ปัจจุบันลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตสมาชิกของท่านได้พูดตลอดช่วงหาเสียงเลยครับว่าสาเหตุหลักของหมอกควันข้ามแดนมาจากกลุ่มทุนที่ไม่ขอเอ่ยนามแต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าใครขายเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์กลับมาแบบปลอดภาษีจำนวนจุดฮอตสปอตประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ปัญหา PM 2.5 ที่มันเลื้อรังมานานขนาดนี้มันต้องแก้ไขปัญหาทั้งโครงสร้างไม่ใช่นโยบายแค่ผิวแค่เปลือกแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงว่านี่คือวาระแห่งชาติแต่ท่านกลับไม่มีนโยบายเร่งด่วนใดๆเลยทั้งที่อีก 4-5 เดือนประชาชนภาคเหนือก็ต้องเจอกับปัญหานี้อีกแล้วแน่นอนครับสิ่งที่พรรคของท่านพูดตลอดนั่นก็คือปากท้องสำคัญที่สุดแต่ผมขอถามแบบนี้นะครับถ้าค่า PM 2.5 มันสูงขนาดนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะอยากมาเที่ยวประเทศไทยและเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวมันลดน้อยลงเงินในกระเป๋าประชาชนก็น้อยลงตามค่าครองชีพก็สูงขึ้นจากการเข้าออกโรงพยาบาลการซื้อหน้ากาก N95 การซื้อเครื่องฟอกอากาศถูกต้องไหมครับอดสงสัยไม่ได้ครับหรือว่าท่านพัฒนานโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทมาให้ประชาชนซื้อเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้ครับนี่ยังไม่รวมถึงพื้นที่ในรัศมี4กิโลเมตรที่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองเนี่ยใน4กิโลเมตรจะมีเครื่องฟอกอากาศขายหรือเปล่าและที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่พรรคของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งอดีตหัวหน้าพรรคที่ปัจจุบันลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตสมาชิกของท่านได้พูดตลอดช่วงหาเสียงเลยครับว่าสาเหตุหลักของหมอกควันข้ามแดนมาจากกลุ่มทุนที่ไม่ขอเอ่ยนามแต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าใครขายเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์กลับมาแบบปลอดภาษีจำนวนจุดฮอตสปอตประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์แต่ผมไม่เห็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอในแถลงคำนโยบายนี้เลยผมขอแนะนำแบบนี้นะครับเลือกตั้งครั้งหน้าท่านอาจจะต้องหาเสียงด้วยวิธีที่ว่าวงเล็บไว้ท้ายนโยบายเลยครับนโยบายนี้สามารถทำได้จริงนโยบายนี้ใช้เพื่อการหาเสียงเท่านั้นหรือนโยบายนี้ทำได้ก็ต่อเมื่อร่วมกับรัฐบาลกับพรรคจุดๆเอาให้มันชัดเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ไปเลือกพรรคท่านเพิ่มขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ